วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธนนิรัตไสคุณแพนพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงษ์วันนี้เราอยู่กันใน2คนเท่านั้นนะครับใน Headline Mag The Clip Check เอ้านะฮะจะกูจะหอนเป็นหมาทำหาอะไรวะก็นั่นดิกูถามมาหลายคลิปแล้วกูก็ไม่รู้นะฮะในใจกูถามมาหลายคลิปแล้วโอเควันนี้เราอยู่ด้วยกันในแค่2คนนะครับเพราะวันนี้ในทีมเราคือต่างคนต่างไม่ว่างแล้วก็ไปนอนหลับกันหมดแล้วแล้วบางคนก็ต้องมีธุระปะปังส่วนตัวกันโอเคอยู่ด้วยกันใน Honda CR-V เบนซิน 2.4 ลิตร iVTEC เกียร์อัตโนมัติ CVT และเป็นตัวท็อประบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive ครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,549,000 บาทนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวดีเซล 1.6 ตัวท็อป All-Wheel Drive เหมือนกันซึ่งมีราคาแพงกว่ากันประมาณ 150,000 บาทคือ 1,699,000 บาทก็คือ 1,700,000 ครับกับ 1,699,000 นะฮะความแตกต่างข้างนอกคุณดูไม่รู้หรอกยกเว้นโลโก้เพจด้านหลังที่เขียนว่า iVTEC และแค่นั้นแล้วดีเซลก็จะเขียน ID Talk ถูกไหม ID Talk โอเค ID Talk เอากาแฟสวนตูดไม่เอากาแฟสวนตูดเพื่อที่จะไปพ่นรู้แล้วโอเคจบไม่เกิดคุณผู้ฟังไม่รู้ไงว่า ID Talk คืออะไรจ้าคือยุงคือมันเป็นการเหมือนกับว่าล้างลำไส้อ่ะด้วยกาแฟอะไรอย่างงี้เอากาแฟร้อนเนี่ยอุณหภูมิกำลังดีแล้วก็ฉีดยัดเข้าทางรูตูดแล้วก็ไปสวนให้ลำไส้ออกมาเพื่อที่จะทำให้ลำไส้สะอาดแล้วก็ขี้คล่องนั่นเองนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะผมขอเชิญดร.สาธิตอินทรกำแหงมาเอาตัวไปพีนะทำอะไรไปดีท็อกเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้งก็ปล่อยท่านแกไปเถอะ You are the one that needs it the most really yes okay อ่ะ anyway กลับมาส่วนภายในห้องโดยสารนั้นความแตกต่างขอบอกว่ามีอย่างเดียวที่คุณจะเห็นได้ชัดที่สุดคืออีคันเกียร์อีคันเกียร์ตรงนี้ นะฮะหน้าตาของคันเกียร์คือมันจะเป็นคันเกียร์แบบสแตนดาร์ดดั้งเดิมแบบที่เราคุ้นเคยกันมาในบรรดารถเกียร์อัตโนมัติทั่วไปทั้งหมดถ้าพี่แผนคิดจะส่องไฟให้โอ้ยเฮ้ยมุมกล้องสวยให้มุมสวยมุมอันนี้แล้วก็จะโชว์แบบหนังโฆษณาใช่ไหมโชว์นี่โชว์เห็นคันเกียร์แบบรถดั้งเดิมซึ่งหลายคนบอกว่าสู้รุ่นดีเซลไม่ได้แต่พี่แพนดีใจมากผมก็ดีใจด้วยเช่นกันเพราะอีคันเกียร์แบบนี้คือดีงามจับง่ายใช้ได้เร็วและที่สำคัญเวลาจะปลดเกียร์ว่างไม่ต้องอะไรมากนี่มีชิปล็อกนะจ๊ะเนี่ยเสียบเนี้ยปุ๊บจบดันกลับขึ้นไปที่เดิมคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนรุ่นดีเซลที่คุณจะต้องเปิดอีแผงข้างมาแล้วก็กดปุ่มรีลิสแล้วก็ดึงคันโยกบ้าบอแล้วคร็กลงมาอย่างนั้นแบบโอ้ยไม่ต้องเนี่ยอีรุ่นนี้แผงข้างตรงนี้ก็ปิดไปซะเรียบร้อยใช่ไหมมันก็ไม่สามารถเปิดได้ด้วยชีวิตก็ดีงามโอ้เนี่ยทำอะไรให้มันไม่ต้องทำอะไรให้มันคอมพลีเคทให้มันยุ่งยากวุ่นวายไก่กองบ้าบอคอแตกเนี่ยซิมเปิลอย่างเงี้ยซิมพลิฟายอย่างเงี้ยไม่ทำกันวะจะต้องเอาอะไรให้มันไม่มีจุดขายไงพอเป็นแบบกดปุ่มปุ๊บอุ้ยมีจุดขายว่ากดขอโทษการขับรถเนี่ย มันควรสิ่งที่มีความสำคัญต่อการขับรถที่ปลอดภัยมันควรจะเป็นความง่ายต่อการใช้หรือมันควรจะเป็นความหรูหราไฮเทควะทุกวันนี้ฉันเลือกอย่างแรกทุกวันนี้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายพยายามที่จะพาคุณไปสู่โลกของความล้ำสมัยไฮเทคเอางี้ผมเพิ่งคุยมากับคุณผู้อ่านของเราท่านหนึ่งนะฮะเขามีความคิดที่ผมว่าเห็นด้วยมากเลยคืออีหน้าจอทั้งหลายแหละเนี่ยคุณจะทำให้มันเป็นทัชสกรีนเนี่ยนะในขณะที่คุณบอกว่าคุณพยายามที่จะลดการละสายตาจากท้องถนนในขณะขับรถแต่คุณดันทำหน้าจอเป็นทัชสกรีนเนี่ยเพื่ออะไรวะซึ่งสุดท้ายอีหน้าจอทัชสกรีนคุณต้องมากดอยู่ดีใช่ไหมก็ใช่แต่ถ้าทัชสกรีนแล้วมันอยู่ในระดับใกล้สายตาเนี่ยมันจะโอเคไงแต่ถ้าเป็นทัชสกรีนแบบใหญ่ยาวลงมาถึงข้างล่างอะคือขอโทษนะฮะแผงควบคุมคอนโซลกลางไม่ใช่ iPad ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มึงจะต้องไปทำอะไรสักขนาดนั้นสิ่งที่คนขับรถต้องการจริงๆคือปุ่มกดที่โอเคใช้ง่ายมีปริมาณปุ่มที่เหมาะสมแล้วก็มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่คือมึงศึกษาเรื่อง Human Interface กันซะหน่อยไม่ใช่จะต้องมานั่งให้รวมทุกอย่างอยู่กับไอ้หน้าจอแพนเนลอย่างเดียวเพราะด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าพวกมึงจะประหยัดต้นทุนกันหอยหลอดแต่อินเทอร์เฟซการจัดการอินเทอร์เฟซภายในของ Honda CR-V เนี่ยทำได้ดีก็คิดว่าทำได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่า
โอเคส่วนนี้จะเป็นจอทัชก็จริงแต่เป็นจอทัชที่อยู่ในระดับที่ใกล้สายตามากใกล้มือใกล้สายตาใกล้มือใกล้สายตาแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ต้องกดต้องแบบเนี่ยเนี่ยผมไม่ต้องละสายตาหนุนตรงหน้าหรอกก็แค่แบบเนี่ยมันจะเอื้อมือมาสะดุดกับทุกอย่างแล้วก็หมุนได้อะไรได้นะครับสิ่งที่คุณจะใช้บ่อยก็คืออะพัดลมซึ่งก็อยู่ตรงเนี้ยอะคลัมหลับตาคลัมคุณยังรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าจำคุณจำได้ว่ามันอยู่ใต้จอปรับอุณหภูมิยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ปรับวอลุ่มก็ง่ายเนี่ยคือเนี่ยความเป็นฮอนด้ามันเอกลักษณ์ฮอนด้าคืออย่างเงี้ย human and machine interface ซึ่งมันมักจะทำมาค่อนข้างจะดียกเว้น Accord G8 ที่โอ้โหปุ่มมึงจะลายพร้อยกันไปไหนอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะเป็นนักบินกูเห็นยังโกรธอ่ะเพื่อนกูเป็นนักบินมันบอกมันมองคอนโทรลมันยังโกรธเลยบอกพี่สำหรับปริมาณปุ่มที่แม่งมีบนหน้าบนแผงแดชบอร์ดกับสิ่งที่แต่ละอันมันทำได้เนี่ยผมว่าเป็นดีไซน์ที่โกรธนะเห็นแล้วโกรธเออนี่เวนะครับให้ดูด้านข้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเนี่ยมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับมีมาให้เหมือนกันลายไม้ก็ดูดีเหมือนกันเลยนะฮะอุ้ยดูสีลายไม้ดูโอเคอย่างกับเอาของนิสสันมาส่วนไอ้หน้าจอชุดนี้ก็เหมือนกันกับCRV ตัวดีเซลไม่มีอะไรมากนะครับก็ดูทั้งแมปได้ดูโฮมดูหน้าจอทุกอย่างและที่สำคัญก็คือมีระบบเชื่อมกับ Apple CarPlay ให้คุณเล่นได้ด้วยอีกต่างหากนะฮะถ้าคุณไม่พอใจคุณก็กดกลับไปที่หน้าจอแบบเดิมก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับมีปุ่มอีคอนมาให้แล้วก็แน่นอนโอเคเบรกมือไฟฟ้ากับระบบออโต้โฮมออโต้เบรกโฮนะฮะก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเอาปลดมันออกก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับสวิตช์ครูซคอนโทรลบ้าบอคอแต่นู่นนี่นั่นเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าไม่มีครูซคอนไม่มีไอ้นี่แพนชิปแพนชิปแค่นั้น yeah. แล้วก็มาตรวัดนะครับเพิ่มวัดรอบเครื่องยนต์จาก 6,000 รอบเป็น 8,000 รอบอย่างที่เห็นแค่นั้น ทุกอย่างการทำงานเหมือนกันหมดเลยนะเราไม่ต้องฉายซ้ำละโอเคข้ามเบาะเบอร์อินทีเรียทุกอย่างเหมือนกันไม่ต้องฉายซ้ำอีไฟในแผงบังแดดไฟแต่งหน้าไม่มีมาให้เหมือนกันไม่มีให้เหมือนกันข้ามชัวข้ามเลยไม่มีไม่มีเลยเบาะนั่งอย่างที่บอกนะครับก็คือเหมือนตัวดีเซลผมจะสรุปให้สั้นว่าเบาะนั่งหน้ากับพนักพิงสบายสบายแล้วก็ฟินจบนะฮะเบาะหลังจะเป็นยังไงนะสบายน้อยกว่าหน่อยหน่อยนึงแต่ก็ยังพึ่งพาได้ถือว่าในเอเวอเรสต์ระดับคลาสใช่แต่ส่วนเบาะหลังเท้า3นั้นก็คือคนไซส์ประมาณน้องเติ้งน้องในทีมเรานะฮะนั่งได้เด็กนั่งได้นะครับคนตัวผอมๆบางนั่งได้ผมก็นั่งได้แต่ถ้าผมนั่งปุ๊บหัวผมจะติดใช่ก็ตอนนั้นเรื่องเบาะแถว3หมูสรุปไว้ว่าดีกว่า Expel แต่ยังสู้ Captiva ไม่ได้เอาแน่นอน Captiva คือเทพของเบาะแถว3ถ้าคุณต้องการรถเบาะแถว3ดีๆซื้อ Captiva นะฮะแต่เรื่องอื่นเข้ามาพูดกันเอาล่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างสำคัญนั่นก็คือเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดั้งเดิมออริจินัลเลยครับแสนจะน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนะฮะก็ผมก็ไม่แน่ใจ Honda จะลากใช้เครื่องยนต์นี้เป็นนานแค่ไหนนะครับมันคือ K24 นะบล็อก K24 เจ้าเก่าของเราเบนซิน4สูบดับเบิลโอเวอร์แคมชาร์ป16วาล์ว2.4 ลิตรหรือ 2,356 cc พร้อมระบบแปรผันวาล์ว iVTEC แรงม้าสูงสุดใน175แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อน4ล้อ Real Time 4-Wheel Drive แล้วก็รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดคือ Gas Oil E85 อัตราเร่งนะครับอัตราเร่งตอนที่เป็นตัวขับ2ล้อรุ่นที่แล้วเกียร์ CVT มันทำอัตราเร่งได้ดีมากเลยคือ0ถึง100มันมี 10.6 วินาที ประมาณ 10.6 10.9 อะไรผมจำตัวเลขได้ประมาณนั้นนะแต่พอมันเชื่อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้ปุ๊บ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 11.15 วินาที 11.15 วินาทีรีมาร์คไว้ว่าตัวดีเซลตัวท็อปทำได้ 11.24 วินาทีเพราะฉะนั้นมันแทบไม่ต่างกันใกล้เคียงกันมากฮะแต่พอเป็นอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นนะครับ
เบนซิน 2.4 จะเฉลี่ยที่ 7.82 วินาทีโดยที่ดีเซล 1.6 จะเฉลี่ยที่ 8.37 วินาทีซึ่งก็ต้องบอกความจริงกันเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันว่ากว่าที่เราจะหาค่าตรงนี้ได้ก็กดกันไปประมาณ22ครั้งและมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่มันไปตกไปอยู่ในห้วงของเลข8 8.1 8.2 8.3 มีอยู่เหมือนกันนะครับและ 7.82 นี่คือก็บอกตรงๆว่าก็ทำได้แบบว่าค่อนข้างจะฟลุกๆและบางครั้งมีโผล่มา 7.5 วินาทีเหมือนกันคือแบบอะไรของมึงกูก็งงกับมึงชิบหายเลยคือทุกครั้งที่เทสรถเกียร์ CVT นะผมจะสบายใจเรื่องนึงตรงที่ว่าโอเคท็อปสปีดแต่ละเกียร์กูไม่ต้องไปยุ่งกูแค่ทำท็อปสปีดแล้วกูจบนะฮะมันจะทางมันจะยาวแค่ไหนโอเคกูซัดแล้วได้กูจบแต่ความน่าเบื่ออย่างนึงคืออี 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถเกียร์ CVT เนี่ยแม่งจะต้องใช้สมาธิในการจับตัวเลขมากแล้วบางทีมันทำกันทีประมาณ20กว่าครั้ง20กว่ารอบหรืออาจจะโดยเฉพาะกับรถที่เป็นหน้าปัดเป็นเลขดิจิตอลซึ่งเวลาเลขดิจิตอลของ Honda เวลามันขึ้นนั้นมันไม่ได้ขึ้นลีเนียร์แบบขึ้นทีละ1 2 3 4เงี้ยมันขึ้นทีละประมาณ3 5หรือบางทีก็คือขึ้นตามใจแม่งเลยซึ่งเป็นปัญหามาตลอดตั้งแต่ Civic ECRV นี่ก็เป็นนะฮะอีมาด้า3เมด้า2มันก็เป็นซึ่งแบบอีรถมาดวัดดิจิตอลพวกนี้นะกูเบื่อที่หลังขอร้องเหอะเลขเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมึงช่วยขึ้นแบบทีละ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเลยโอเคมันอาจจะขึ้นเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่อย่างน้อยๆการที่มึงขึ้นเร็วอย่างนั้นเนี่ยคือมันก็ช่วยทำให้งานกูง่ายขึ้นกูไม่ต้องมานั่งแบบกูต้องมานั่งแรงหรือกูไม่ต้องอะไรแบบโอ้เราต้องมาอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วมันก็จะพากันดิจิตอลไปหมดอย่างนี้เลยครับแล้วทีนี้จะเริ่มหลงรักรถยุคเก่ามากขึ้นไม่ต้องอะไรเข็ม2อันเข็ม2สบายทำงานง่ายชีวิตง่ายดายมากเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือต้องเอาไอ้ตัวพวกบรรดาแอปวัดความเร็วมากดจับเวลาซึ่งเอาตรงๆนะหลังจากที่เราเทสแอปมาหลายครั้งแล้วเนี่ยคือเราค่อนข้างจะมีวิธีคิดอาจจะโบราณนิดนึงนะแต่กูยังไว้ใจมือกูอยู่ในการกดนาฬิกาจับเวลาเนี่ย GPS มีผลมากมากมีแม่งมีอะไรหน่อยนึงตำแหน่งดาวเทียมเพียสบางทีก็จะความไวเขาเรียกไอ้ refresh accuracy ก็ไม่ได้แล้วใช่ถ้าจะเอาให้จับให้ได้อย่างนั้นจริงๆนะเสียบ OBD ถูกแล้วบางคันแม่งก็ OBD อ่านไม่ได้อีกนั่นน่ะคือความเซ็งของกูใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรายังคงต้องใช้วิธีการจับเวลาแบบดั้งเดิมโคตรคือกดนาฬิกาและฉันก็ยังยืนยันว่าความแม่นยำในการกดเวลาของฉันยังคงดีอยู่ไม่ต้องอื่นไกลคือในทีมเรานะฮะแต่ละคนเนี่ยเอายี่สมัยก่อนเจ้ากล้วยเราเนี่ยน้องกล้วยน้องในทีมเราเนี่ยกดนาฬิกา80 120 Suzuki Swift กูจำได้เลย 8.96 ครั้งที่1 8.96 ครั้งที่2 8.96 ครั้งที่3 8.96 ครั้งที่4เชี่ยมึงจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนี่คือเราถึงยังคงจะใช้อย่างนี้โอเคท็อปสปีดบนมาตรวัด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วไปได้แค่นั้นตัวดีเซลได้เท่าไหร่204ถูกไหม204แล้วก็ไปได้แค่นั้นเหมือนกันแล้วก็ความเร็วสูงสุดในเกียร์ CVT นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1,350 รอบต่อนาที100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 1,550 รอบต่อนาทีและ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 1,750 รอบต่อนาทีความเร็วมาตรวัด GPS อันนี้มีตัวเลขนิดนึงมาตรวัดขึ้น101 GPS คันดีเซลมันได้96กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อีนี่ 96.6 แสดงว่าเข็มนั่นกว่าดิคือเข็มตรงความจริงกว่าและมาตรวัด110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้นที่ 106.6 ก็เหมือนกันในตาส่วนเดิมแต่ก็ใกล้เคียงกันแหละว่าไปแล้วอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110เปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมันเบนซิน95 Tecron ของ Caltex No Gas So Hot นะจ๊ะเบนซิน95คือสิ่งที่เราใช้มาตลอดทุกท่านมันยังคงแดกเท่าเดิมเลยว่ะ 13.54 กิโลเมตรต่อลิตรพอๆกับอีรถรุ่น Gen 4รุ่นที่แล้วเลยก็พื้นฐานของเครื่องก็เหมือนมันยังเป็น K24 มาตั้งแต่ปี 2002-2003 อ่ะแต่มันก็เปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ขึ้นมารุ่นล่าสุดนี้เขาเรียกว่าเป็นรหัสเครื่องนะฮะ K24V5 เผื่อจะได้ไม่ต้องไปคนนะ K24V5 นะฮะไม่ใช่ K24A K24Z นะฮะ K24V5 นั่นแหละแต่ก็ตัวเลขก็ตามเดิมฮะเพราะฉะนั้นเอาพูดกันตรงๆนะไม่ต้องเสียเวลานะเราว่าคลิปนี้คงจะจบได้สั้นมากเลยนะครับความแตกต่างเอางี้ผมบอกความแตกต่างตอนที่ผมขับไว้นิดนึงคือ
เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะพี่แพนก็คือไปค้นมาแล้วพี่แพนบอกว่าน้ำหนักเครื่องตัวดีเซล 1.6 ลิตรกับน้ำหนักเครื่องของ K24 เนี่ย V5 ตัวเนี้ย 2.4 ลิตรเบนซินเนี่ยน้ำหนักเครื่องพอๆกันเท่าๆกันด้วยซ้ำเฉพาะตัวเครื่องเฉพาะตัวเครื่องแต่คุณอย่าลืมนะอีกเกียร์9สปีดเนี่ยเกียร์9จังหวะตัวเนี้ยลูกเนี้ยของ ZF เนี่ยยังไงมันก็หนักกว่าเกียร์ CVT ก็เอางี้ละกันจะเดาว่าเป็นอะไรยังไงก็ช่างแต่ว่าเราทราบกันว่าซีกหลังของรถเนี่ยมันจะเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันเลยแหละเพราะนั้นความต่างมันคือซีกหน้าถูกต้องถูกไหมครับน้ำหนักตัวรถตัวดีเซลตัวท็อปนะฮะที่แจ้งไว้กับสรรพสามิตนะครับคือ 1,742 กิโลกรัม 1.742 ส่วนตัวเบนซิน 1,670 ครับ1,670แล้วบอกเลยว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นมันมีผลต่อการขับขี่ที่ความเร็วเกินกว่า 130-140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเอาง่ายๆนะความเห็นส่วนตัวผมนะการที่ดีเซลหนักขึ้นอย่างนั้นมันทำให้เสถียรภาพการทรงตัวในย่านความเร็วที่เกินกว่า130ขึ้นไปของตัวดีเซลนั้นมันให้ความมั่นใจกว่าตัวเบนซินนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะรำคาญอาการเจิร์กของอีเกียดีเซลหน่อยในช่วงความเร็วต่ำในช่วงคลานในเมืองมันอาจจะมีอาการเจิร์กของมันหน่อยนึงเหมือนกันส่วนของเบนซิน CVT นั้นบางทีมันก็จะมีอาการจะเรียกอาการไม่รู้จะเยอะเบาเวลาเหยียบแล้วถอนที่ความเร็วต่ำใช่ซึ่ง CVT ในรถตลาดเกือบส่วนมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ECV Turbo ที่บ้านฉันก็เป็นเพราะฉะนั้นพูดเลยว่าก็ต้องทำใจเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในแง่ของการขับขี่ภาพรวมเนี่ยการเรียกอัตราเร่งนะครับในขณะที่มันลอยตัวแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเบนซินจะทำได้ดีกว่ากันนิดนึงแต่พอมาถึงเรื่องของความประหยัดน้ำมันแน่นอนว่าดีเซลประหยัดกว่าชนะเลิศแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกตั้งประมาณ 150,000 บาทเพื่อความประหยัดประมาณนั้นซึ่งก็แล้วแต่ละบ้านว่าจะมองว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็แล้วแต่ว่าคู่คุณจะไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับนอกนั้นภาพรวมแล้วมันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันกับตัวดีเซลเลยนะครับฟีลลิ่งของเครื่องตรงๆนะเทียบกับ CRV Gen 4เนี่ย Powertrain เนี่ยฟีลลิ่งของการตอบสนองของ Powertrain มันเหมือนกับ eCRV รุ่นก่อนนะ Gen 4พอๆกันนะไม่ได้ต่างในขนาดนั้นเหมือน copy paste มาเลยฮะนะฮะลากมาเลยนะ copy and paste เลยโอเคเราไปฟังพี่แพนกันดีกว่าว่าพี่แพนจะคิดเห็นเหมือนกันเราหรือเปล่าในช่วงของเช็คเอากูขออีกแล้ว